แบบพร้อมนำบาเยิร์นบุกขย่ำโรม่าถึงกรุงโรมออสการ์พิสเซอริสไม่รอดถูกศาลสั่งจำคุก5ปีดูชั้นเสาใจคอลูกยางยิงสดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2015สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับวันนี้วันอังคารครับที่21ตุลาคมช่วงหัวค่ำแบบนี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวสารด้วยกันทาง True Sport 2ครับ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งวันนี้อยู่กับคุณพิรณัฐจำปาเงินผมธีรยุทธ์บรรทองสาครับครับก็วันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับก็รอบแบ่งกลุ่มซึ่งมีหลายๆคู่ที่น่าติดตามกันแล้วก็วันนี้เราก็มีเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์พรีวิวก่อนเกมมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับในช่วงของ Football Today ครับก็ฟุตบอลทูเดย์ข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องเกมบิ๊กแมตช์ของกลุ่ม E ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกระหว่างโรม่ากับไบเยิร์นมิวนิกครับที่สตาดิโอโอลิมปิโกวันนี้มาดูที่กาเซียกุนซือของโรม่าเจ้าถิ่นบอกว่าทีมของเขาถือว่าเป็นทีมนอกสายตาแต่ผลการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าผลงานของทีมของเขาก็น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งครับและอยากจะให้เป็นต่อไปอย่างนี้นะครับแม้ว่าจะต้องเจอกับคู่แข่งที่อยู่ในระดับสูงกว่านอกจากนั้นยังเชื่อว่าบรรดาผู้ชมกองเชียร์ที่จะเข้ามาชมเกมนี้แบบสูงเป็นสถิติจะช่วยทำให้นักเตะอังโดมาทำผลงานออกมาได้ดีครับนอกจากนั้นรูดิกาเซียยังกล่าวถึงเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือของไบเยิร์นมิวนิกซึ่งจะเป็นคู่ต่อกรในคืนนี้ว่าเป็นโค้ชชั้นเยี่ยมมีความสำเร็จมากมายมากับบาร์เซโลนาและตอนนี้มาอยู่กับไบเยิร์นเนี่ยก็ทำให้ไบเยิร์นเป็นทีมที่แข็งแกร่งจนไม่เสียประตูมาหลายเดือนแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็ไม่กลัวไบเยิร์นเหมือนกันเพราะโรม่าของเขาก็เป็นทีมที่มีดีเช่นเดียวกันและการได้เล่นในบ้านของตัวเองเขาก็มั่นใจว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นที่พอใจของแฟนๆครับเกมนี้กาเซียยังคงขาดผู้เล่น3คนหลักก็คือเลนโดกัสตันที่ยังมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อโคนขาครับเควินสตอตมันมิดฟิลด์ที่ยังไม่ฟิตสมบูรณ์รวมถึงเซดูเกต้ามิดฟิลด์จอมเก่าที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บน่องนะครับผลงาน6นัดล่าสุดในทุกรายการของโรม่านี่ก็คือชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับขณะที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับเทรนเนอร์ของไบเยิร์นมิวนิกกล่าวถึงโรม่าที่เขาเคยมาค้าแข่งอยู่ในสมัยที่เป็นนักเตะนะครับโดยมาอยู่กับโรม่าเป็นระยะเวลา6เดือนว่าโรม่าเนี่ยอยู่ในกรุงโรมซึ่งเป็นเมืองที่ฟุตบอลมีความหมายกับผู้คนมากเกมนี้ก็มีความหมายกับไบเยิร์นเช่นเดียวกันครับเพราะอย่างน้อยถ้าเอาชนะได้อีก2เกมก็จะการันตีการเข้ารอบและทีมที่สามารถชนะโรม่าได้ถึงถิ่นเนี่ยถือว่าสมควรกับการเข้ารอบเช่นเดียวกันครับเป๊ปกล่าวว่ารู้สึกเสียดายที่เกย์ต้าซึ่งเป็นนักเตะเก่าของบาร์เซโลนาในยุค ของเขาเนี่ยลงเล่นไม่ได้อย่างไรก็ตามครับโรม่าก็ยังมีนักเตะที่น่ากลัวที่ต้องระมัดระวังหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นดานิเอเล่เดลอสซี่ฟรานเชสโกตอตติมิราเลมตานิสชาวินโยและกองหลังที่มีความเร็วด้วยนะครับดังนั้นเขาได้บอกกับลูกทีมไบเยิร์นว่าเกมนี้ถ้าเล่นไม่ดีที่สุดก็อย่าหวังว่าจะชนะโรม่ากลับไปได้ครับขณะที่ไบเยิร์นก็มีนักเตะเจ็บหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นโฮเกอร์บัสตูเบอร์คาบี้มาร์ติเนสโคเซ่เรน่าบาสเตียนชวายสไตเกอร์รวมถึงเตียโก้อาคันทาร่าที่เจ็บซ้ำต้องพักยาวไปถึงปีหน้าครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาถึงขั้นทำให้ทีมอ่อนลงแต่อย่างใดเพราะว่าไบเยิร์นมิวนิกก็มีผู้เล่นอยู่ในทีมมากมายที่จะสามารถทดแทนกันได้นะครับผลงาน6เกมหลังสุดในทุกรายการของไบเยิร์นมีเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับที่พลาดท่าเสมอนอกนั้นก็ชนะรวดครับล่าสุดก็ถล่มไวเดอร์เบรเมนไปถึง6ประตูต่อ0ในเกมลีกของเยอรมันซึ่งทีมชุดดังกล่าวสมบูรณ์พร้อมลงสนามในเกมพบกับโรม่าคืนนี้ครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ได้พักในเกมที่เจอกับเบรเมนกลับมาลงสนามด้วยก็น่าจะทำให้ไบเยิร์นน่ากลัวเข้าไปใหญ่ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามการแข่งขันคู่นี้นะครับโรม่ากับไบเยิร์นครับได้ทางช่อง True Sport 1 True Sport HD 2นะครับเวลา 1:45 นครับครับคืนนี้ก็มีเกม UEFA Champions League ให้ดูหลายคู่ครับที่น่าสนใจไปดูอีก1เกมครับฝั่งของลุยส์เอนริเก้ก็ออกโรงมาบอกเกรงๆเหมือนกันครับ
กรงว่าแอ็กซ์อัมสเตอร์ดัมอาจจะมีบุกมาเซอร์ไพรส์ได้ถึงคำหนูครับหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยไปพลาดซาเสียทีพ่ายกับปารีสแซงต์แชร์แมงมาอย่างไม่น่าเชื่อครับหลุยส์เอริเก้กุนซือของบาร์ซ่ากล่าวว่านี่คือการชี้ชะตาว่าทีมของเขาจะได้เข้ารอบน็อกเอาท์หรือไม่ครับสิ่งที่เขากังวลคือในการพบกับอาแอกซ์เมื่อฤดูกาลที่แล้วที่อัมสเตอร์ดัมปรากฏว่าบาร์ซ่าเนี่ยพ่าย1-2ครับตอนนั้นเกมของอาแอกซ์สร้างปัญหาให้กับบาร์ซ่ามากครับจึงให้ลูกทีมนั้นมีสมาธิในเกมนี้ให้มากอย่ามัวแต่ไปคิดถึงเกมเอลคลาสิโกในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับบาร์ซ่ามีเพียงอาร์ดิโน่คนเดียวที่ลงเล่นไม่ได้จากปัญหาการบาดเจ็บที่โคนขาหนีบครับส่วนเซกิบูสเกตและโทมัสเฟอร์มานันยังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอาจต้องรอทดสอบความฟิตเนี่ยนะฮะ6เกมหลังสุดของบาร์ซ่ามีแพ้1เสมอ1ที่เหลือคือชนะครับโดยเฉพาะในลีกฤดูกาลนี้พวกเขายังไม่เสียประตูให้กับใครเลยส่วนแฟรงค์เดอบัวเทรนเนอร์ของอาแอกซ์เชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสร้างปัญหาให้กับบาร์ซ่าได้เหมือนฤดูกาลที่แล้วที่เอาชนะมาได้ตอนนั้นพวกเขาก็ต้องทุ่มเทกันอย่างเต็มที่กว่าจะชนะได้ครับเกมนี้ยิ่งไม่ง่ายครับแต่ก็ต้องเล่นให้เต็มที่เหมือนก่อนเช่นเดียวกันขอเพียงให้นักเตะทุกคนนั้นเล่นตามแผนและทำด้วยความมั่นใจเท่านั้นเองครับนักเตะอาแอกซ์มีปัญหาบาดเจ็บนะครับและพลาดการลงเล่น3คนก็คือวิกเตอร์ฟิชเชอร์นะครับทูรานีเซเรโรและนิโคลายบอยเลเซนขณะที่ผลงาน6เกมหลังสุดในทุกรายการนั้นเสมอและชนะอย่างละครึ่งครับติดตามการถ่ายทอดสดคู่นี้ได้ทาง True Sport HD 3และ True For You ตอน 1:45 ครับอีก1เกมที่น่าสนใจครับเป็นการพบกันระหว่างเชลซีกับมาลีบอร์นะครับเชลซีเป็นทีมอันดับ1ของกลุ่มนะครับมี4แต้มนะครับจากการลงสนามไป2เกมครับขณะที่มาลีบอร์มี2แต้มจาก2เกมครับอยู่ในอันดับที่3แต่ว่าโชเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมเชลซีก็บอกว่ากลุ่มนี้ไม่มีเกมไหนที่ง่ายแม้ว่านะครับชื่อชั้นของเชลซีจะดีกว่าทีมอื่นแต่สปอร์ติ้งลิสบอนก็เป็นทีมที่ดีชาวเก้ก็ดูจะดีขึ้นเมื่อได้โรเบโต้ดิมาเตโอคุณอดีตกุนซือของเชลซีไปคุมทัพเช่นเดียวกับมาลีบอร์ที่ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้มาแล้วถึง8เกมโดยยังไม่พ่ายทีมใดเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงสั่งให้ลูกทีมเต็มที่กับแมตช์นี้และจะไม่มีการพักผู้เล่นคนสำคัญอย่างแน่นอนครับมูรินโญ่หวังว่าทีมของเขาจะเก็บได้3แต้มในเกมนี้เพื่อจะทำให้การเล่นในอีก3เกมที่เหลือไม่หนักเกินไปนะครับเนื่องจากฟุตบอลอังกฤษไม่มีช่วงพักเหมือนลีกอื่นๆในยุโรปครับอย่างไรก็ตามเชลซีก็มีปัญหาใหญ่เมื่อไม่มีนักเตะตัวหลักในเกมนี้หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเดียโก้คอสตาครับกองหน้าทีมชาติสเปนที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาจากการลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนลามิเรสก็เจ็บกล้ามเนื้อโคนขาหนีบครับอังเดเชเล่ป่วยขณะที่จอร์นโอวิมิเกลก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่เท้าครับขณะที่อันเต้ซิมุนซาโค้ชของมาลีบอร์บอกว่าปรัชญาการทำทีมของเขาก็คือการเล่นเกมรุกแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมาตั้งหน้าตั้งตาบุกไม่คิดชีวิตใส่เชลซีเพราะเขารู้ดีว่าเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่อันตรายทุกวินาทีสามารถพลิกสถานการณ์ของทีมให้กลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นถ้าไปบุกแหลกลานโดยที่ไม่ระวังหลังบ้านก็อาจจะพลาดท่าได้ครับแต่อย่างไรก็ตามซิมูนซาก็บอกว่าเขายังมองโลกในแง่ดีว่าทีมมาลีบอร์เองก็มีดีพอที่จะหาโอกาสชนะเชลซีได้เช่นเดียวกันหากมีความมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพราะทุกทีมต่างก็มีจุดอ่อนด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่เชลซีเองก็ตามที่จะเป็นทีมเต็งของกลุ่มนี้ก็ต้องมีจุดอ่อนเช่นเดียวกันครับโชคดีของมาลีบอร์ก็คือพวกเขาไม่มีปัญหาผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บเลยครับสามารถใช้ทีมที่ดีที่สุดลงสนามได้ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่เพิ่งพ่ายมาในเกมลีกล่าสุดในบ้านของตัวเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันคู่เชลซีกับมาลีบอร์ได้นะครับในเวลา 1:45 นาทีทาง True Sport 3แล้วก็ True Sport HD 1ครับครับก็คืนนี้นะครับ8คู่ของ UEFA แชมเปี้ยนลีกคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากการถ่ายทอดสดของทางทวิชั่นนะครับซึ่งคู่แรกที่จะเริ่มเร็วหน่อยก็เป็นเกมที่รัสเซียระหว่าง CSKA มอสโกจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ 20:00 จะลงแข่งขันแล้วนะครับเนื่องจากเรื่องของเวลาของรัสเซียที่ต้องเตะเร็วกว่าที่อื่นๆนะครับก็ติดตามได้ครับทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ครับส่วนรังเหญ้าของ CSKA ก็ยังถูกแบนอยู่นะฮะไม่ให้แฟนเข้าชมมีข่าวว่าแฟนแมนซิตี้ประมาณ10กว่าหนอฮะไปเช่าแฟลตอพาร์ตเมนต์ที่แฟนมาเยือนเคยเช่าเพื่อชมเกมนี้ครับมีความพยายามมากเดี๋ยวตามดูแล้วกันเดี๋ยวสรุปตารางคะแนนของเกาโชซิดาแล้วก็ลาลิก้าสักหน่อยดีกว่าครับว่าจบจากเกมมันเดย์ไนท์แล้ว
เป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มที่เกาโชคสดา5อันดับแรกนะครับไปดูผลก่อนยูเจนัวเสมอกับเอมโปลี1ประตูต่อ1จากเกมมันเดย์ไนท์ครับแล้วไปดูตารางคะแนนกันครับยูเว่นอันดับ1มี19แต้มตามด้วยโรม่ามี18อันดับ3เป็นซานโดเรีย4 AC มิลานซึ่งปีนี้ตรงข้ามกับปีที่แล้วเลยนะฮะออกสตาร์ทยอดเยี่ยมเหลือเกินครับมี14แต้มอยู่อันดับ4อูดิอันดับ5มี13แต้มครับโซนล่างปาม่าโอ้ปีนี้ก็ไม่ดีเลยครับเป็นบัวอยู่มี3แต้มพยายามมาเป็นซาซัวโรเกียโวเอมโปลีแล้วก็เจนนัวครับอยู่อันดับ10นะฮะเอมโปลีอันดับ13มีลาลิก้าซะหน่อยครับจากเกมมันเดย์ไนท์นะครับเซลซิดัดพลิกพ่ายเกตาเฟ่ในช่วงท้ายเกมครับเกตาเฟ่แซงได้เลยครับชนะเซลซิดัด 2-1 ตารางคะแนนบาร์ซ่ามี22นะครับเซบีย่ามี19แต้มเรอัลมาดริดมี18ครับก่อนเกมกัสเอลกาซิโกที่จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์หน้านะครับบาเลนเซียอันดับ4 5เป็นแอตเลติโกมาดริดครับส่วนเกตาเฟ่อยู่อันดับ10ครับโซเซซัดอันดับ16 3อันดับล่างเป็นเอลเช่เลบันเต้แล้วก็กอร์โดบาครับติดตามข่าวฟุตบอลอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลครับยูฟ่าสั่งปรับสโมสรกาลาตาซารายเป็นเงิน 50,000 ยูโรจากการที่แฟนบอลก่อความวุ่นวายและคว้างพลุไฟลงในสนามเอมิเรตส์สเตเดียมระหว่างเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกขณะที่อาร์เซนอลถูกตั้งข้อหาหย่อนยานในการตรวจตราถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดและกาลาตาซารายต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับอาร์เซนอลอีกด้วยมานูเอลเปเยกรินีกุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวว่าแฟงลัมพาร์ดมิดฟิลด์ของทีมมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อโคนขาจากเกมถล่มท็อตแนมฮอตสเปอร์4ประตูต่อ1และจะไม่ได้ร่วมเดินทางกับทีมไปรัสเซียเพื่อลงแข่งขันศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพบกับ CSKA มอสโกในคืนวันนี้เบรนเดนโรเจอร์สผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์อาร์สของสเปนว่าเขาไม่มีความคิดจะเซ็นสัญญากับวิกตอร์บาลเดสอดีตนายทวารของบาร์เซโลนาไม่ว่าตอนนี้หรือว่าช่วงตลาดเปิดแม้ว่าขณะนี้บาวเดสจะเป็นฟรีเอเจนต์ก็ตามขณะที่เอเจนต์ของบาวเดสกล่าวว่าลิเวอร์พูลไม่เคยยื่นข้อเสนอให้เขาไปทดสอบฝีเท้าอาร์ตูโรวิดาลมิดฟิลด์ของยูเวนตุสทวีตข้อความปฏิเสธข่าวที่ว่าเขามีปัญหากับสโมสรหลังจากตกเป็นตัวสำรองในเกมกับโรม่าและไม่มีชื่อในเกมล่าสุดที่พบกับซาซูโอโลเจ้าตัวย้ำว่าความสัมพันธ์ของเขากับยูเวนตุสและเพื่อนร่วมทีมดีมากโดยหวังว่าข้อความนี้จะทำให้ข่าวลือยุติลงอันเดรโน กาลิอาลีประธานสโมสรเอซิมิลานกล่าวถึงซามิเคดีราว่าเขาไม่แน่ใจว่านักเตะจะตอบสัญญากับเรอัลมาดริดหรือไม่แต่ค่าเหนื่อยที่เคดีราเรียกร้องก็สูงจนเอซิมิลานจ่ายให้ไม่ไหวอาจจะต้องขายนักเตะเพื่อลดภาระลงนะคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงแรกของรายการนะครับเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลล้วนๆแล้วครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวเราไปคุยกันกีฬาอื่นๆกันบ้างครับมีข่าวล่าสุดเรื่องการตัดสินคดีของออสการ์ปิสโซริอุสนะครับถูกตัดสินออกมาเรียบร้อยแล้วครับศาลสั่งจำคุกทั้งสิ้น5ปีช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ